สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนมื้อนี้ก็จะรับบทบาทเป็นแม่บ้านพี่น้องแม่บ้านแล้วก็หิวมากก็สิเฮ็ดหยังกินกินตัวพี่น้องถูทั้งข้างบนถูทั้งข้างล่างจ้ะจังซี่ล่ะจ้ะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนหรือว่าอยู่ไสก็ต้องทําความสะอาดเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเรื่องสิถูไปถูไปถูไปพี่น้องอาทิตย์ละ 2-3 เทื่อนึงดอกแอนบ่ได้เฮ็ดทุกมื้อแต่ว่าดูดฝุ่นทุกมื้ออยู่จ้ะทูนี่ก็จะ 2-3 เทื่อต่ออาทิตย์จ้ะพี่น้องแล้วแต่โอกาสความสกปรกของพื้นจ้ะแต่ว่าดูดฝุ่นน่ะทุกมื้ออยู่ทูบันไดต่อพี่น้องวันนี้บันไดก็มีอยู่ประมาณ3ชั้นพี่น้องบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนบ้าน3ชั้นพี่น้องทูไปเรื่อยๆพี่น้องทูจนกว่าจะแล้วพุ่นล่ะจ้ะเหมือนกันจ้าบันไดกะพ่อๆกันกับโตบ้านนะจ้าอาทิตย์ละ2ถึง3เทื่อพี่น้องเพราะว่าเบิ่งความสกปรกพี่น้องแต่ว่าถ้าดูดฝุ่นน่ะดูดทุกมืออยู่จ้าฝุ่นเขาก็บ่ค่อยหลายดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกะปิดหมดแม่จ้าหน้าต่างประตูอิหยังสิกะปิดหมดเพราะบ่ค่อยมีฝุ่นหลายเป็นคือยังหน้าฮ้อนถ้าหน้าฮ้อนนี่ก็สิเปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้พี่น้องฝุ่นเฟินเขาก็จะหลายจักหน่อยพี่น้องลงต่อด้วยห้องครัวข้างล่างพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวจ้าเมื่ออันเฮียนกะนี่ล่ะผู้ใดเวียกก็คืออันนี่ล่ะแม่บ้านนี่ล่ะจ้าส่วนลูกก็ยังพากันน้อยอยู่ส่วนปู่กับผัวเพิ่นกะเฮ็ดไปมะเหาะมะแงะของเพิ่นเท่าที่เพิ่นเฮ็ดล่ะจ้าลักๆก็เป็นแอนนี่ล่ะจ้าเป็นคนทำความสะอาดบ้านถูไปเรื่อยๆพี่น้องข้างล่างจ้าก็จะมีอันน้องหมาก็สิเน้นเป็นพิเศษพี่น้องเพราะว่าน้องหมาน้องแมวแต่ว่าคนหมาน่ะจะหลายกว่าคนแมวพี่น้องคนแมวก็หลายคือกันบ่อันสู้ซีกันน่ะล่ะจ้ะถูไปจะเคืองก่อนพี่น้องเพราะว่าอีกทางนึงสิใส่เป็นทางยางชีวิตแม่บ้านในต่างแดนพี่น้องก็จังซี่ล่ะจ้ะอยู่ไสก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านหมดนั่นล่ะจ้ะนี่จ้ะถูไปถูไปแต่ว่าข้างล่างนี่ก็จะมีบันเฮ็ดบันไดตอนนี้กำลังอันรีโนเวทบ้านใหม่พี่น้องตรงนี้ก็จะมีบันไดจ้ะถ้าสร้างมาเฮ็ดอยู่พี่น้องสร้างกับมาเบิ่งไว้แล้วพุ่นล่ะเขาก็บอกว่าอีกสักเดือนนึงพุ่นล่ะเขายังสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเพราะว่าเขาก็มีงานของเขาโปรเจกต์ใหญ่ของเขาอันจังซี่แม่จ้ะคนที่จะมาเฮ็ดจังซี่ก็ท่าไปพี่น้องถ้ามาเบิ่งนํากันอีกว่ามันสิเป็นออกมาแบบจังได๋เพราะว่าข้างล่างน่ะปู่เพิ่นดูแลแล้วก็บ่ไหวแล้วพี่น้องแฟนก็เลยได้ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างก็เป็นหน้าที่ของเมียบัดนี้รับผิดชอบทูบ้านทั้งเฮียนทั้งข้างบนทั้งข้างล่างพี่น้องพูดละบ่องจอดลอกจอดรถแม่นหมดจ้ะเฮ็ดไปจ้ะอาทิตย์ละ 2-3 เทื่อเฮ็ดทุกมือบ่ไหวพี่น้องลิ้นจะห้อยเมื่อยเติบเด้พี่น้องข้างบนทั้งข้างล่างเนาะจ้ะเนาะเสร็จแล้วพี่น้องบัดนี้ก็เอาพรมเอาอีหยังแล้วมาปูไว้ให้เรียบร้อยจ้ะส่วนนี้ก็เป็นของสามีจ้ะพี่น้องต้นกล้วยพี่น้องเอาไว้ข้างล่างมีกระจกดีดีจ้ะกล้วยน้ำว่าเมืองไทยเอามาปลูกจ้ะแอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงานบ้านก็จะไปหาอันว่ามื้อนี้ว่าสิเฮ็ดลาดหน้าพี่น้องเฮ็ดลาดหน้าจริงฝนก็ตกปล่อยๆเด้พี่น้องตกอัน4มื้อ5มื้อติดกันแล้วพี่น้องแชะเชอะแชะไปหมดแล้วเบิ่งนี่แป้งผักปล่อยแล้วพี่น้องบ่ได้ดูแลรักษาแล้วจ้ะพุ่นล่ะเก็บแห้งไว้ถ้าเฮ็ดปีหน้าว่ากันต่อไปจ้านี่ต้นแค่ปีนี้ปลูกไว้ผักแค่หรือว่าคะน้าใบยิกพี่น้องปลูกไว้3ต้นพ่อจ้ะแต่ปานนั้นก็กินบ่ทันอยู่จ้ะแอนก็จะเด็ดไปแทนต้นคะน้าพี่น้องคะน้าปีนี้แอนปลูกบ่ได้แม่จ้ะมันเป็นอีหยังบ่นี่ปกติปลูกมีแต่ต้นงามๆพี่น้องเอ้ยทุกปีก็จะมีอยู่ดอกจ้าอันต้นคะน้าน่ะอันเก็บไว้ยังสิเด็ดแล้วเขาก็แตกขะแหนงให้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ปลูกบ่ได้งามเลยพี่น้องขึ้นบ้านกันจ้ากะหั่นขนาดก็แล้วแต่ของเฮาอันกินล่ะพี่น้องผักมันลวกไปมันถึงน้ําฮ้อนมันก็ยุบเนาะจ้าเนาะใส่มีประโยชน์มากมายจ้าผักตัวนี้อ่านสรรพคุณดีก็เลยเอามาไว้แล้วก็อีกอย่างเขาทนอากาศได้ดีนะแม่พี่น้องหิมะตกใส่ก็บ่ตายอันแค่รอจ้ามีลาดหน้าก็สิบ่มีหยังหลายดอกจ้าถ้าเป็นบ้านเฮาก็มีแต่ขนาดอย่างเดียวแต่ว่าแอนก็สิเพิ่มอันแค่ลดไปจ้ะพี่น้องหมูมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ล่ะจ้า
พันไว้แต่แอนมักแบบมีมันจักหน่อยพี่น้องเป็นคนมากินติดมันจักหน่อยจ้ะมันยังแสบมักไว้ตั้งมื้อคืนแล้วก็จะเอาไปทอดให้ลูกก่อนจ้ะข้าวเหนียวก็1ไว้แล้วพี่น้องลูกๆก็บ่มีหยังจ้ะทอดประเภททอดเขามากหลายแอนก็จะเอาแป้งสาลี่อเนกประสงค์นี่ล่ะจ้ะเอาคุกๆพ่ออันให้เกาะเนื้อเขามากแบบนี้จ้ะอยู่บ่าจ้ะราดหน้าของแอนได้แล้วเดี๋ยวจะลงปรุงเครื่องทุกอย่างแล้วพี่น้องใส่เต้าเจี้ยวใส่ซอสใส่ผงชูรสผงนัวกับปรุงลงไปจ้ะแล้วแต่เฮาหมักแล้วพี่น้องเอาแป้งมันลงไปก่อนจ้ะหมักนึบหน่อยนึบหลายก็ใส่ลงไปพี่น้องกินนี่เมนูก็คือทั้งวันจ้ะเที่ยงกับแรงนี่ล่ะจ้ะคนไปควรบ่แม่นคนไปจนกว่าอันแป้งมันจะสุกพี่น้องจนกว่าจะรู้สึกว่าน้ำเขาใสขึ้นก็คือว่าแป้งมันเขาจะสุกแล้วพี่น้องเซนแอนก็ได้พัดไว้แล้วล่ะจ้ะเฮ็ดรถลัดตอนมันจะมันบ่ายโมงแล้วพี่น้องหิวคักจ้ะแซ่บหลายเว้ยเห็นหมู3ชั้นตอนแรกว่าสิเอามาย่างว่าสิเฮ็ดรอบหน้าสิพากินหมูกระทะเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้พากินราดหน้าไปก่อนจ้ะพี่น้องมื้อนี้พี่น้องจะแซ่บมื้อนี้ปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสอุ้ยแซ่บเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดนี่แซ่บปะโทแล้วพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮียนเวียกซ่านมาไม่เมื่อยบ่ายโมงแล้วจ้ะได้เวลาเข้าเที่ยงแล้วแซ่บช่วงหน้าหนาวนี่ก็สิเป็นมักอันสดประเภทนี้ล่ะพี่น้องเขาแต่ว่ามีน้ำคุกคลิกเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นห่อนๆเส้นๆจังซี่ล่ะพี่น้องมักปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานแม่พี่น้องครบรสแซ่บหมูมักนี่อันขามขึ้นนี่อู้หนุ่มหลายพี่น้องใส่ผงปรุงรสไปนี่ล่ะจ้ารสดีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวไข่นมมักถิ่มไว้พี่น้องมักไอแอนกะสิใส่น้ำตาลเพราะเอาเนาะจักหน่อยหยิบลงไปเพราะให้แบบรสชาติเขาแบบกลมกล่อมไปจังซี่แม่จ้ากินไปกินมากอ่ะเริ่มอิ่มแล้วคืออิ่มเดียวแถวบู้สงสัยสิจอยบ่ฮึแต่ก็บ่ได้เด้แต่ว่าก็ยังหิวอยู่จ้าหรืออาจจะเป็นช่วงอันเป็นประจำเดือนแอนเป็นประจำเดือนหรือเปล่าก็เลยกินแบบว่าบ่ค่อยอันนั่นปานใดร่างกายก็ไม่เมื่อยเพี้ยๆล่ะๆพี่น้องยังเป็นประจำเดือนยังได้ก็ล่ะเมื่อยๆจ้าหมูนี่นุ่มอีหลีพี่น้องมักขามโขกขามเครื่องนี่นุ่มนุ่มจ้ะจังได้ก็กินเพิ่มพลังไปก่อนพี่น้องได้เหลือเวียกอีกอยู่จ้ะในจะพับผ่าจ้ะแล้วก็เอาผ่าลงไปปั้นไว้ตั้งมื้อเช้านี่เดี๋ยวก็จะได้เอาขึ้นมาตากต่อพี่น้องจังซี่ล่ะจ้ะมื้อหนึ่งมื้อเว้นก็อยู่สิล่ะอยู่กับเวียกเฮียนเวียกซ่านชีวิตประจําวันส่วนมากก็อยู่กับห้องครัวพี่น้องอยู่กับห้องครัวเช้าๆอันยามกลางเว้นนี่บ่มีจิตไปใส่ดอกบ่รู้ว่าจะสิไปใส่เพราะว่าเฮ็ดแล้วก็ล้างเฮ็ดแล้วก็ล้างอยู่จังซี่จ้ะอาหาร3มื้อเสาร์เที่ยงแรงจ้ะยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอ้แทบสิบ่ได้ไปไสหรอกพี่น้องอยู่แต่ห้องครัวนี่ล่ะจ้ะเฮ็ดเช้าแล้วก็ล้างก็เตรียมไว้จะกินเที่ยงอีกบัดนี้เที่ยงแล้วบัดนี้ก็ล้างก็เตรียมแรงบัดนี้พี่น้องก็สิได้เอนล้างอยู่ดอกชั่วโมง2ชั่วโมงพี่น้องเข้าไปงีบจักหน่อยขอแต่ว่าได้งีบจักหน่อยก็มีแห้งเด้พี่น้องสิได้เพิ่มแรงโอ้ยนี่ละมักหลายหมู3ชั้นพี่น้องเริ่มจะอิ่มแล้วล่ะพี่น้องแต่มันต้องตบถ่ายด้วยของหวานนะเวลาจักเป็นจังไดบุมาช่วงแบบ 2-3 ปีนี่ถ้าบ่ได้กินของหวานๆตบถ่ายนี่คือยังเป็นบ่แล้วพี่น้องเป็นบ่แล้วปากบ่แล้วท้องจังไดบุนี่จ้ะอิ่มบัดใดก็ต้องคุ้มหาผลไม้กินหรือของหวานๆกินแม่พี่น้องเป็นคือกันบ่หรือว่าเป็นน้ำอยู่น้ำช่วงอายุช่วงวัยแม่พี่น้องมีกะลีปั๊บแอนก็เฮ็ดไว้5ตัวจ้ะหลังจากไอ้ที่เมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าเพิ่นสั่งกะหรี่ปั๊บขนมเปี๊ยะแล้วก็ใส่กอกแล้วก็คุ้นเชียงพี่น้องก็เฮ็ดไปตามออเดอร์ล่ะจ้ะใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พี่น้องแต่ก็
ถ้าได้เฮ็ดนี่มันก็หมดมื้อหมดเว้นก็เมื่อยเติบอยู่จ้าแต่ก็ยังดีเพราะว่ามันก็จะเป็นรายได้เสริมของเฮาจังซี่แม่จ้าเอาเงินส่วนนี้ไว้แต่เก็บไว้แต่อยากเฮ็ดหยังอยากกินหยังก็ได้สะดวกสบายบ่ต้องแบบว่าขอผัวตลอดเวลาจังซี่นะพี่น้องมันก็เป็นเงินที่แบบว่าเฮาแบบใส่จ่ายได้สะดวกจับจ่ายได้สะดวกมือผัวเขาก็เลี้ยงดีอยู่ล่ะจ้าแต่ว่าก็อยากมีรายได้เป็นของเจ้าของพี่น้องเฮาสิได้รู้สึกว่าการหาเงินมากการได้เงินมากนี่มันเมื่อยมันยากปานใดพี่น้องมีเงินเป็นของเจ้าของมีรายได้เป็นของเจ้าของมันก็กระชุ่มกระช่วยพี่น้องมันก็มั่นคงไปอีกทางนึงจ้าเฮาอย่าสิไปหวังแต่กับผัวมันก็บ่ได้เด้พี่น้องเฮาก็ต้องหารายดอกรายได้จ้าไว้เจ้าของเก็บไว้เจ้าของมีเงินในมือนี่เจ้าของนี่มันใส่สะดวกสบายกว่าจ้ะเฮาบ่ต้องไปแบบคอยถามว่านั่นอันนี้จังซี่นะแอนเป็นคนสไตล์นี่จ้ะพี่น้องแบบว่าหาเองใส่เองจังซี่แม่นจ้ะสะดวกสบายไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าแอนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนำนี้ด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคน